เจโจเลื่อนไม่เลื่อนยังไงไม่รู้นะครับแต่ว่างานแต่งของกัญญาไรวินนี่มีแน่นอนเดี๋ยวผมขออนุญาตโชว์นะฮะนี่คือวันนี้เพิ่งไปตัดชุดมานะครับไปตัดเมื่อช่วงอาทิตย์ที่แล้วนี่คือจะโชว์เต็มที่คือชุดนี้แหละครับคือจะเป็นชุดพิธีกรงานแต่งของกัญญาไรวินดูเอ้ยหนูยังไม่ได้บอกใช่ไหมว่าหนูเปลี่ยนพิธีกรแล้วว่าแหมเราเล่นฉันพี่ปอนแหละคนกันเองหล่อมากคุณยังไม่เสียตังค์ไงฮะอ่ะถูกนะคะมากันที่ฝั่งอินเดียกันบ้างดีกว่าตอนนี้เนี่ยก็มีภาพยนตร์ที่ทำเงินสูงสุดในสหรัฐไม่ใช่ในสหรัฐอเมริกาในอเมริกาค่ะถูกแล้วแต่เป็นหนังอินเดียเห็นไหมแต่งไม่ได้ตื่นเต้นมาดูกันดีกว่านะคะกับเรื่องบิ๊กแบงค่ะแบงอะไรของยิงพี่ปอนทำหนูเสียสมาธิตั้งสติหน่อยน้องเชิญแบงทำสถิตินะคะเป็นหนังแอคชั่นฟอร์มยักษ์เรื่องใหม่ของพระเอกซูเปอร์สตาร์บอลลีวูดฮิตริกโรแชนค่ะกับนางเอกสาวหน้าสวยแคทรีน่าแคฟนะคะสร้างสถิติใหม่เป็นหนังแดนภารตะเรื่องล่าสุดที่สามารถไปทำรายได้ในบ็อกซ์ออฟฟิศอเมริกาสูงสุดกวาดเงินไปถึง 2,560,000 ดอลลาร์เฉือนชนะแชมป์เก่าอย่างเรื่องคิกค่ะหนังแอคชั่นมันหยดของพระเอกแบดบอยซาลมาคานที่เคยทำสถิติไว้ที่ 2,470,000 ดอลลาร์ค่ะตอนนี้เลยลุ้นกันนะคะว่าหนังเรื่องแบงนี้จะทำรายได้เพิ่มขึ้นนำหน้าหนังฮิตเรื่องคริสตีที่ฮิตริกโรชานเนี่ยก็ถือเป็นนักแสดงอีกหนึ่งคนที่ตัวเองเนี่ยนะคะที่เคยแสดงไว้เมื่อปี2013แล้วก็มีรายได้รวมถึง61ล้านดอลลาร์ติดอันดับ5ของหนังทำเงินสูงสุดตลอดกาลของอินเดียได้หรือเปล่าค่ะและวีเจซิงนะคะผู้บริหาร Fox Star Studio ค่ะเผยว่าเรื่องแบงนั้นประสบความสำเร็จได้เพราะเป็นหนังบอลิวูดที่สร้างปรากฏการณ์ครั้งแรกให้กับวงการหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวด้วยโรงฉายนอกประเทศอินเดียมากที่สุดถึง850โรงเป็นหนังบอลิวูดเรื่องแรกที่ได้ไปเปิดตัวฉายในประเทศที่ไม่ได้ฉายหนังอินเดียอย่างเป็นทางการอย่างเช่นเลบานอนอิรักและก็เมียนมาค่ะโดยแบงเนี่ยเป็นหนังรีเมคจากหนังฮอลลีวูดเรื่อง Night and Day นะคะที่นำแสดงโดยทอมครูซและแคมรอนดีแอสมาก่อนเป็นเรื่องราวสายลับคนหนึ่งที่กำลังจะหลบหนีจากการตามล่าขององค์กรลับแต่ดันไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งก็เลยทำให้ชีวิตของเขายุ่งเหยิงกว่าเดิมค่ะเวอร์ชันบอลิวูดเนี่ยนำมาปรับให้อลังการและก็มีสีสันด้านการเต้นและเสียงเพลงมากขึ้นได้รับคำชมว่าสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ชมมากกว่าต้นฉบับซะอีกค่ะน่าดูจริงๆอ่ะมันมีแบบเทคนิคอะไรเครื่องเล่นอะไรใหม่ๆอินเดียเดี๋ยวนี้หนังเขาสุดๆผมว่าเรียกว่าเป็นหนังฮอลลีวูดเลยล่ะค่ะนะฮะแบงไม่ใช่บิ๊กแบงนะฮะ